กรณีที่สัตว์เลี้ยงของบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยนะครับส่งเสียงดังสร้างความรําคาญหรือว่าเข้ามาทําลายข้าวของในบ้านของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างกฎหมายเนี่ยเขากําหนดสามารถทําอะไรได้และสิ่งที่ควรห้ามทํามีอะไรนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับถ้า กรณีที่ส่งเสียงดังหรือเข้ามาทําลายเข้าของสิ่งที่เราสามารถจะทําได้นะครับกรณีส่งเสียงดังเนี่ยสามารถเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนได้นะครับหรือเข้ามาทําลายเข้าของก็สามารถที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานของท้องถิ่นใกล้บ้านให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397แต่สิ่งที่ห้ามกระทําเลยก็คือ ห้ามไปทําร้ายหรือฆ่าสัตว์นั้นนะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็จะผิดกฎหมายาประมวลกฎหมายอาญามาตรา354แล้วก็พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มาตรา20นี่คือสิ่งที่เราห้ามกระทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าส่งเสียงดังทำลายข้าวของตรงนี้เราก็แจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านหรือแจ้งความกับเจ้าพนักง,งานสอบสวนก็ได้นะครับ